สาวขอคำปรึกษาตอนนี้มีคนคุยนิสัยตรงกันรู้สึกดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่ติดอยู่อย่างเดียวฐานะเขาไม่ดีควรไปต่อหรือพอแค่นี้เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของสมาชิกพันทิปรายหนึ่งค่ะเธอได้ตั้งกระทู้ปรึกษาเกี่ยวกับความรักนะคะเมื่อเธอลังเลค่ะว่าควรคุยกับหนุ่มคนหนึ่งต่อไปหรือไม่เขาทำให้เธอรู้สึกสบายใจค่ะแต่ติดเพียงอย่างเดียวคือฐานะเขาไม่ดีเลยโดยเธอเล่านะคะว่าที่ผ่านมาเคยมีคนคุยมาก่อนผู้ชายคนนั้นมีทุกอย่างตรงกับที่เธอตามหาค่ะทั้งการงานฐานะอาชีพการศึกษาแต่น่าเสียดายนะคะที่เธอกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหาความรักครั้งนั้นทำให้เธอรู้สึกเข็ดค่ะจนไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครเลยจนกระทั่งเธอมีโอกาสขอพรกับพระแม่และได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งแบบบังเอิญเขามีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่เธอขอพรแค่3อย่างนั่นก็คือ1นิสัยที่ตรงกันมีความรู้สึกดีต่อกันโดยที่เธอไม่ต้องพยายามใส่ใจมากเลยไม่ต้องระแวงเลยเวลาที่อยู่ไกลกันเป็นความสบายใจทั้งคู่2เธอชอบคนภาคเหนือและทุกอย่างที่เป็นภาคเหนือซึ่งเขาเป็นคนเชียงรายและข้อ3เขามีการศึกษาที่ดีจบมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกหนักใจคือฐานะของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเธอแล้วไม่ต้องรวยก็ได้ขอแค่ฐานะปานกลางก็พอแต่เขากลับไม่เป็นเช่นนั้นเสื้อผ้าที่ใส่ก็สีซีดๆดูรู้เลยว่าอยู่ฐานะไหนส่วนหน้าที่การงานก็ทั่วๆไปเป็นหัวหน้าคุมงานทั้งนี้เขาเคยบอกกับเธอว่าจะพัฒนาตัวเองจะพยายามสอบงานให้ได้ซึ่งเธอก็รอวันที่เขาขึ้นมาเท่ากับเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงมือทำจริงหรือไม่นะคะเธอได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่ค่ะท่านให้คำแนะนำมาว่าคนเรามันต้องเริ่มจากศูนย์ให้ดูที่ความตั้งใจก่อนถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลิกคุยเธอจึงตั้งคำถามกลับว่าต้องรออีกกี่ปีถึงจะมั่นใจหรือจะเลิกคุยด้านความคิดเห็นชาวเน็ตนั้นนะคะส่วนใหญ่แนะนำว่าถ้าไม่ได้รีบร้อนก็ให้โอกาสเท่าที่ไหวถ้าคบไปแล้วทำตามแผนไม่ได้ไม่มีอะไรดีขึ้นก็ค่อยตัดสินใจจากประสบการณ์การคบแฟนที่นิสัยและความเข้ากันได้ก็พอไปรอดแต่หากให้คุยเรื่องอนาคตนั้นเรื่องเงินสำคัญมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ